คือมนุษย์มนุษย์เป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ต่อต้านความแห่งได้คำว่าต่อต้านคือเอาชนะไม่ได้แต่ชะลอมันได้จงภูมิใจที่ได้เป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับจี๊ดจี๊ดปังปังทั้งนั้นไม่แน่จริงไม่ได้เป็นมนุษย์นะครับวันนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงเป็นควายไปแล้วเป็นงูไปแล้วเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไปแล้วไอ้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมันเจ๋งไปถามพระก็ได้ว่าหลวงพี่ถามจริงเลยเป็นมนุษย์มันเจ๋งจริงๆว่าพระจะบอกว่าเจ๋งจริงๆไม่เจ๋งไม่เป็นมนุษย์หรอกจงภูมิใจซะผมพูดคำนี้มา27ปีแล้วจำไว้แม่นๆนะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือขี้เกียจทำถ้าจะทำต้องได้ทุกเรื่องนี่คือมนุษย์ผมเชื่อว่าท่านคงได้มาแล้วเห็นผู้ชายสักคนหนึ่งผมต้องเอาไอ้นี่เป็นโผล่ผมให้ท่านแล้ววันนี้ได้มาแล้วสมชัยผมเก่งเหมือนกันเอาไอ้นี่เป็นโผล่คุณได้ผู้ชายบางคนโอ้โหเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยอยากจะจีบมาเลยค่ะก็ลงมือจีบสุดท้ายก็ได้แล้วก็สังเกตดีๆว่าผู้หญิงสวยๆทำไมมีโผล่ที่เหลวก็มันบอกว่ากูต้องจีบให้ได้แล้วมันได้จริงๆขณะที่คนหลอกอาจจะแบบคงไม่ได้มั้งคงมีคนจีบเยอะคงจีบเยอะแต่ขี้เหล็กไม่มีจะเสียทำไม่ได้ก็เสมอตัวก็ลุยเต็มตัวถึงได้มาสองเลยขอให้ภูมิใจนะเพราะนั้นหน้าที่มนุษย์อย่างแรกทุกคนที่เป็นมนุษย์นะคือหน้าที่ของความเป็นนักพัฒนาพัฒนาแปลว่าทำให้เจริญนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำให้ตัวเองเกิดความเจริญอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจัดว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวทำบ้างไม่ทำบ้างก็เป็นมนุษย์บ้างไม่เป็นมนุษย์บ้างแล้วแต่เวลาวันนี้วันอาทิตย์หยุดอยู่บ้านไม่อยากไปไหนเหนื่อยอยากแค่นอนบนเตียงทั้งวันออกกำลังกายนิดเดียวเท่านั้นคือนิ้วโป้งคือกดรีโมทและนอนไม่นอนปุ๊บอยู่บนเตียงแล้วก็วันนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ทำไมอ่ะก็มนุษย์ต้องพัฒนาดิมันต้องลุกจากเตียงมาอย่างว่าลุกมาปั๊บอาบน้ำฟอกตัวถูตัวแปรงฟันแล้วก็เก็บบ้านเก็บเรือนกวาดบ้านกวาดช่องนั่นก็พัฒนาชีวิตแล้วทำไมแล้วมันดีไงแล้วกวาดบ้านกวาดช่องเช็ดถูฝุ่นไม่มีเพราะฝุ่นไม่มีอาการภูมิแพ้ก็ไม่เป็นจริงไหมชีวิตก็สดใสขึ้นตั้งเยอะถ้าขี้เกียจเมื่อไรไม่พัฒนาเมื่อไรนอนอมฝุ่นทั้งวันอย่างเงี้ยก็ลำบากนะบางคนที่โตสกปรกนะคุณลองไปดูที่ห้องมาสักพักนึงดิถ้าเห็นห้องปั๊บคุณจะรู้เลยว่าโชคดีสกปรกน้อยของห้องมันห้องมันนอนคนเดียวสกปรกขนาดนี้แล้วโต๊ะจะเหลืออะไรห้าสองไม่ต้องมาคู่กันหรอกขี้เกียจทำยังทำมันเห็นแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ทำนักพัฒนาทำให้เจริญนะทำให้เจริญและไม่ต้องมีใครสั่งเลยนะมันแปลกมนุษย์อ่ะเอ้าเราเป็นอยู่แล้วในชีวิตนะเขาเรียกว่าเป็นสันดานมนุษย์เลยนะนักพัฒนาเวลาไปนั่งกินข้าวปั๊บผู้หญิงทำอะไรก่อนนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารพอนั่งตั้งนั่งโต๊ะปั๊บทำอะไรก่อนหยิบกระดาษชิ้วมาทำอะไรเช็ดโต๊ะยังไม่พอเอาช้อนจานไม้เช็ดช้อนเช็ดจานอีกเช็ดทำไมเขาล้างแล้วไม่รู้ก็ต้องเช็ดเห็นไหมเป็นนักพัฒนาวันดีคืนดีก็เดินไปที่ร้านทำผมแล้วบอกเจ๊ซอยผมหน่อยนี้ไม่ไหวแล้วรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนแล้วเอาทรงสมัยทันสมัยหน่อยดัดหน่อยก็ได้โอ้ผมก็นิ่งก็ดีใครบอกให้ทำล่ะไม่มีใครบอกเราทำเองผู้ชายก็เดินเข้าทันกับผมพี่ตัดผมหน่อยไม่ไหวแล้วมันรุนแรงหัวเลยเกินเอาทรงอะไรก็ได้ที่ดูดีหน่อยพี่ออกแบบเราก็ได้ให้มันไปรุ่นนิดนึงจบไม่มีใครสั่งให้ทำแล้วเราทำเองนี่คือวิสัยของมนุษย์นะซึ่งมันมีอยู่แล้วในชีวิตแต่แปลกว่าทำไมเราไม่เอาไปยุคมาใช้กับชีวิตการทำงานของเราด้วยซึ่งมันต้องพัฒนาทำงานอาชีพเกิน5ปีถ้ายังไม่เป็นมืออาชีพถือว่าไม่พัฒนาชีวิตเลยนะทำไมอ่ะเอ้าก็ทำงานอย่างเงี้ยรูทีนเนี่ยทุกวันปี365วันนะแล้วทำมาเป็น5ปีในกี่วันแล้วบางทีบัญชีบางคนนี่เขากางปั๊บนะมองปากเดียวไอ้ตรงนี้ผิดเขาเห็นเลยนะทันทีเพราะอะไรก็มันมองทุกวันตัวเลขมันเพี้ยนไปตัวเลขนี่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยคนที่ขับรถเนี่ยเขาขับรถมาเขารู้แล้วข้างหน้าติดออกซ้ายก่อนออกขวาก่อนเลยยังไงเขาติดยากหรือรู้ทางว่าไปไม่รอดแน่ทันทีไหมเข้าซอยลัดเลยดีกว่าวะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเขาพัฒนาชีวิตแต่คนที่ไม่พัฒนาชีวิตก็คือไปมันอย่างนั้นรถติดก็ติดกูโทรให้เมียว่ามันสายติดไปไม่ได้ไม่ออกขวามันติดเข้าซอยออกขวาอีกออกไม่ได้รอรถเข้าซอยจนหมดก่อนถึงจะไปวิ่งในซ้ายจอดทุกป้ายเลยทำไมมันตามท้ายรถเมย์แล้วแซงไม่ได้
ติดต่อลูกค้านี่เห็นลูกค้าเดินมาคุย4คําต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยทําไมก็มันติดต่อลูกค้าปีนึงกี่รายอ่ะบางทีเป็นร้อยๆรายเลยนะปีนึงอ่ะนี่เรียกพัฒนาแต่พัฒนาไม่อยู่กับที่นะหน้าที่อย่างที่2คือหน้าที่ในการแสดงบทบาท